สวัสดีครับเรามาดูตอนที่3กันนะครับเราจะพิสูจน์เราจะใช้การวิเคราะห์บอลเชนบินที่เราได้จากคราวที่แล้วเนี่ยนะครับมาดูกรณีพิเศษที่น่าสนใจต่างๆนะครับเราก็จะพิสูจน์เครื่องมือที่เราใช้คราวที่แล้วก็คือตัว linearity of expectation นะครับก็ขอทบทวนก่อนนะครับคราวที่แล้วนะครับถ้าเราจำได้บอลเชนบินนะครับถ้าเกิดเรามีลูกบอล m ลูกนะครับแล้วก็มีถัง n ถังครับแล้วเราก็วิเคราะห์มาครับให้ random variable x แทนจำนวนถังว่างนะครับจากการหลังการทดลองนะครับเราก็พิสูจน์มาได้ว่า expectation ของ x นะครับเท่ากับ n คูณกับ1ลบ1ส่วน n ยกกำลัง m นะครับนะครับแล้วก็อันนี้ท้ายแล้วเราแทนค่า n เท่ากับ m ไปนะครับเราก็ได้ว่าประมาณเราได้ว่าเทอมนะครับ1ลบ1ส่วน n ยกกำลัง n เนี่ยนะครับมันก็จะประมาณ e ยกกำลังลบ1นะครับเราก็ได้ประมาณ1ส่วน e นะครับคราวที่แล้วนะครับคราวนี้เราจะดูกรณีอื่นๆอีกนะครับเกี่ยวกับ n แล้วก็ m เนี่ยครับเพื่อจะลองตอบคำถามอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทดลองบอลเซนบินส์นะครับคำตอบที่เราได้เนี่ยจะค่อนข้างเราอาจจะไปดูปัญหาอื่นๆที่วิเคราะห์กิจกรรมที่ออกมาคล้ายๆกันแล้วก็วิเคราะห์ออกมาได้คำตอบใกล้เคียงกันด้วยนะครับแต่ว่านี่เราพยายามจะใช้สิ่งที่เรารู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เอามาพยายามอธิบายเหตุการณ์อื่นๆดูนะครับงั้นคำถามแรกที่เราสนใจครับถามแรกนะครับก็คือว่าต้องโยนกี่ลูกนะครับก็คือ m เท่ากับเท่าไหร่นะครับถึงจะไม่เหลือถังว่างนะครับถึงจะโดนทุกถังนะครับถึงจะโดนทุกถังนะครับสังเกตนะครับที่เราวิเคราะห์มาถ้าเรามีเครื่อง n เครื่องนะครับแล้วเราก็โยน n ลูกพอดีเนี่ยมันจะมีอย่างน้อยหลาย 20-30% เลยที่เราทิ้งในเครื่องที่ยังว่างอยู่นะครับก็คือถังว่างถังคือเราต้องโยนกี่ลูกครับถึงจะรับประกันว่ามันโดนลงทุกถังนะครับปัญหานี้เดี๋ยวสักพักเราจะกลับมาดูกันอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าเราจะลองดูว่าที่เราวิเคราะห์ตรงนี้ตอบคำถามนี้ได้หรือเปล่านะครับเราจะได้ค่าประมาณมาได้หรือเปล่านะครับโอเคทีนี้เราจะดูยังไงครับว่ามันโดนทุกถังนะครับสังเกตว่าถ้าเราเพิ่มกลับมาดูสมการนี้นะครับ n คูณกับ1ลบ1ส่วน n ยกกำลัง m นะครับสังเกตว่าถ้าเราเพิ่ม m ขึ้นเรื่อยๆนะครับจำนวนถังว่างเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับถามก็คือว่าเอ๊ะมันจะลดลงเท่าไหร่มันถึงจะเหลือน้อยๆนะครับถึงจะเหลือน้อยๆเพราะฉะนั้นเราลองตั้งคำถามใหม่ครับว่าเอ๊ะต้องถามก็คือว่าถ้าเราต้องการให้ค่าเนี่ยน้อยกว่าเท่าไหร่ดี1ส่วน e ก็ได้นะครับค่า1ส่วน e นี่จริงๆผมก็เสกมาเฉยๆนะครับก็ให้มันน้อยกว่า1เอาน้อยกว่า1ก็ได้นะครับน้อยกว่า1นะครับต้องให้m มีค่าอย่างน้อยเท่าใดนะครับถ้า expectation ของจำนวนถังว่างน้อยกว่า1ก็แปลว่ามันก็น่าจะมีจำนวนถังว่างน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าตรงนี้เป็น expectation นะครับไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับความน่าจะเป็นซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆพยายามเชื่อมไปหามันอีกทีนึงนะครับนี่เราลองมาดูเงื่อนไขนี้ก่อนแล้วกันนะครับหนังคือว่า m ต้องเป็นเท่าไหร่เราถึงจะได้ค่าสมการนี้เป็นจริงนะครับเราก็ลองมาตั้งค่าดูครับเรารู้ว่า n คูณกับ1ลบ1ส่วน n ยกกำลัง m นะครับอันนี้น้อยกว่าเท่าไหร่ครับน้อยกว่าเท่ากับ n คูณกับจำคำนี้แล้วไหมครับ1บวก x นะครับน้อยกว่าเท่ากับ e กำลัง x นะครับเสมอครับเราก็แทนในนี้ด้วย e ยกกำลังลบ1ส่วน n ยกกำลัง m นะครับอันนี้ก็ถือเท่ากับ n คูณกับ e ยกกำลังลบ m ส่วน nนะครับถ้าเราต้องการให้เทอมนี้น้อยกว่าน้อยกว่า1นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่า e ยกกำลังเทอมนี้จะต้องเทอมนี้ก็ควรจะต้องถ้าเทอมนี้นะครับถ้าจะให้น้อยกว่า1นะครับเทอมนี้ก็ต้องน้อยกว่า1ส่วน n นะครับจะน้อยกว่า1ส่วน n ได้ก็คือมันมีหาร n อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้น m ก็ต้องอย่างน้อยถ้า m เท่ากับ n นี้ก็คือลบ1นะครับแต่ว่าต้องน้อยกว่า1ส่วน n เพราะมันต้องเป็นลบ ln n นะครับเพราะนั้น m ก็จะต้องนั่นคือถ้าให้ m เท่ากับ n
ln นะครับแทนเข้าไปนะครับเทอมนี้จะกลายเป็นเราจะได้ว่าเทอมนี้จะเราจะได้ว่าได้ค่าเป็น n คูณกับ e ยกกำลัง n ln n นะครับส่วน n นะครับ n ตัด n อันนี้คือ1นะครับเพราะฉะนั้นถ้า m เท่ากับเท่านี้ละอันนี้ได้1แล้วนะครับนั่นก็เราก็ต้องการได้ m ประมาณ n log n นะครับทีนี้พอเหลือ1ถังครับเหลือ1ถังก็อาจจะไม่ได้เป็นคำตอบว่าจะไม่เหลือถังว่างใช่ไหมครับเราอยากได้ค่าให้มันน้อยกว่านั้นนะครับนี่เราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะปรับการวิเคราะห์ตรงนี้นี่อีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงนะครับให้มันน้อยกว่า1นะครับทีนี้เราจะปรับยังไงครับเราจะหาใหม่ครับผมแทบจะทำเหมือนเดิมเลยนะครับผมต้องการจะให้ผมจะหา m นะครับที่ทำให้เทอมนี้นะครับ n 1 -1 ส่วน n ยกกำลัง m นะครับน้อยกว่า1แต่นี้จะเอาน้อยแค่ไหนดีนะครับเนื่องจากเรามี e อยู่นะครับเพราะนั้นเราผมเอานี้แล้วกันนะครับน้อยกว่าเท่ากับ1ส่วน e แล้วกันนะครับจะได้วิเคราะห์ง่ายนิดนึงนะครับนั้นเราก็วิเคราะห์เหมือนเดิมครับก็คือเรา1 -1 ส่วน n ยกกำลัง m นะครับอันนี้น้อยกว่าเท่ากับ n คูณกับ e ยกกำลัง m ส่วน n ใช่ไหมฮะทีนี้เราต้องการให้เทอมนี้น้อยกว่า1ส่วน e นะครับเพราะนั้นเป็นไงครับเราก็ต้องให้ m เท่ากับ m มากกว่าเท่ากับแน่นอนต้องมี n log n ติดมาแล้วนะครับเพราะว่ามันจะได้ค่า n แต่ว่าค่าปุ๊บได้1ใช่ครับเราต้องการอีกเท่าไหร่ต้องการอีก1นะครับก็คือต้องการอีกลบ1เพราะนั้นก็จะให้ผมก็จะต้องบวก n เข้าไปถ้าบวก n เข้าไปนะครับลองแทนค่าดูลองแทนในกระดาษดูนะครับเราก็จะได้เทอมนี้เป็นจริงนะครับว่าน้อยกว่า1ส่วน e นะครับเพราะนั้นสังเกตว่าถ้าเราดูในเชิงอะซิงโครติกเนี่ยเทอมนี้เนี่ยโตช้ากว่านะครับเทอมนี้โดมิเนตเพราะนั้นเราก็จะประมาณว่า m ต้องเป็นเนี่ยนะครับ n log n log n เนี่ยแหละครับนะครับก็จะทำให้expectation เนี่ยนะครับของ x เนี่ยครับน้อยกว่าเท่ากับ1ส่วน e ทีนี้สิ่งที่เราทำนี่คือพูดเกี่ยวนะครับพูดเกี่ยวเราจะวิเคราะห์ expectation แต่ expectation เนี่ยเรายังไม่ได้พูดถึงว่าถ้าเราใช้ลูกบอลเยอะขนาดนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราหวังว่ามันจะมีจำนวนถังน้อยนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมี1ถังก็ได้หรือน้อยเป็น0ก็ได้นะครับนี่เป็นค่าเฉลี่ยสิ่งเราต้องการจริงๆเนี่ยเราต้องการจริงๆเราต้องการนะครับความน่าจะเป็นมากกว่าใช่ไหมฮะเราอยากรู้ว่าถ้าเราหยิบใช้ลูกบอลเท่านี้มีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ที่จำนวนถังว่างเนี่ยมันจะมีบางถังที่มันยังว่างอยู่นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือไม่ใช่ expectation สักทีเดียวนะครับสิ่งที่เราต้องการคือจริงๆน่าจะเป็นตัวนี้มากกว่าครับก็คือความน่าจะเป็นที่ยังมีถังว่างอยู่นะครับซึ่งความน่าจะเป็นที่ยังมีถังว่างนี่จริงๆถ้าเราพูดในเทอมของตัวแปรสุ่มของเราก็คือ x มากกว่าเท่ากับ1นั่นเองเราต้องการเทอมนี้ครับนี่เราต้องการเทอมนี้มากๆนะครับแต่สิ่งที่เราวิเคราะห์ได้คือแต่เราวิเคราะห์ที่ผ่านมาเราวิเคราะห์ expectation ของ x แทนนะครับทีนี้เราทราบอันนี้แทนทีนี้ถ้า expectation น้อยๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าความน่าจะเป็นมันน่าจะน้อยด้วยนะครับจริงๆอันนี้ก็เป็นจริงในหลายๆกรณีนะครับเรามีสิ่งinequality อีกอันหนึ่งที่สำคัญมากครับซึ่งขอผมอ้างถึงไว้ก่อนนะครับชื่อว่า Markov inequality นะครับเป็น inequality พื้นฐานเลยนะครับก็คือว่าถ้า random variable x นะครับไม่เป็นลบนะครับความน่าจะเป็นที่อันนี้เป็นฟอร์มที่เราจะใช้เลยนะครับจริงๆมันมีฟอร์มที่ general กว่านี้นะครับจะไม่เกิน expectation ของ x นะครับถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับสังเกตว่าเราก็รู้ว่านะครับเรารู้ว่าถ้าเพราะนั้นถ้าเราใช้อันนี้นะครับเราจะพิสูจน์อันนี้คราวหน้านะครับหรือคราวถัดไปนะครับถ้าเราใช้ Markov inequality นี้นะครับ
สังเกตว่าตัวแปรสุ่มของเราเนี่ยไม่เป็นลบเพราะว่าจำนวนถังว่างยังไงก็ไม่มีทางว่างเป็นลบนะครับเพราะนั้นเราก็เลยได้ว่าถ้า m นะครับเพราะนั้นจากถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้ไปนะครับเราจะได้ว่าถ้า m มากกว่าเท่ากับ n ln n บวก1นะครับวงเล็บไว้ชิปนะครับความที่เป็นที่มีถังว่างนะครับก็คือ x มากกว่าเท่ากับ1เนี่ยจะน้อยกว่าเท่ากับ1ส่วน e นะครับซึ่งก็โอเคนะครับน้อยกว่า1นะครับถ้าเราต้องการให้มันดีขึ้นมีความที่เป็นมากน้อยกว่านี้เรื่อยๆเราก็สามารถปรับค่านี้นะครับปรับค่า1เนี่ยนะครับเพิ่มเป็น2 3 4อะไรก็ว่าไปนะครับป๊อปนี่ก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับก็คือถ้าตัวนี้เป็น4อันนี้ก็จะเป็นลบ4นะครับประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกนะครับคำถามแรกก็คือว่าต้องโยนกี่ลูกนะครับก็จำเลขนี้นะครับ n n log n เนี่ยนะครับก็คือน่าจะเป็น อีกเทอมนึงที่เราจะพบบ่อยๆนะครับคำถามอีกคำถามนึงครับอันนี้เราจะลองตั้งโจทย์ดูก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่ามันหมายความว่ายังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราถามคำถามนี้ครับก็คือว่าโยนไม่เกินกี่ลูกนะครับกี่ลูกถึงจะรับประกันว่านะครับก็คือ m เท่ากับเท่าไหร่นะครับถึงเราค่อนข้างแน่ใจว่าลูกบอลมันจะไม่ชนลงไปถังเดียวกันนะครับ2ลูกไม่ลงไปถังเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เราจะศึกษาต่อไปนะครับในชื่ออื่นนะครับแต่ว่าเราก็สามารถใช้บอลแซนบินเนี่ยมาวิเคราะห์ได้นะครับทีนี้เราก็อยากรู้ว่าเนื่องจากเรามีจำนวนถังว่างใช่ไหมครับอันนี้คือ1ลบ1ส่วน n ยกกำลัง m มีถังว่างนะครับถ้าถังว่างมันประมาณ expectation ของถังว่างนะครับถ้าเราโยนไป m ลูกแล้วไม่ชนกันเลยแปลว่าไงครับแปลว่าถังว่างมันควรจะต้องประมาณเท่าไหร่ครับไม่ชนกันเลยเพราะนั้นถังว่างควรจะต้องเท่ากับ n ลบ m นะครับถ้าเราหาค่า m นะครับที่ทำให้อันนี้มันประมาณค่านี้ได้เราก็น่าจะค่อนข้างใช้เลขตัวนั้นแหละครับมาประมาณได้ครับว่าโอเคเป็นน่าจะเป็นคำตอบใกล้ๆเคียงของสิ่งที่เราวิเคราะห์อันนี้นะครับทีนี้เราจะแก้สมการในตรงนี้ยังไงนะครับค่อนข้างยากผมจะเสกเลขมาเลยนะครับก็คือสมมุติว่าให้ m เท่ากับ square root n ครับค่านี้ก็จะพบบ่อยเหมือนกันนะครับถ้า m เท่ากับ root n เราจะวิเคราะห์ออกมาได้ยังไงนะครับถ้า m เท่ากับ root n ก็คือจำนวนถังว่างเพราะนั้น expectation ของ x นะครับของจำนวนถังว่างคือ n ลบ1ส่วน nยกกำลัง square root n ซึ่งอันนี้ก็จะประมาณใกล้ๆเคียงกับเท่าไหร่เอ่ยนะครับถ้ามองอันนี้เป็น root n n กับ n ใช่ไหมครับอันนี้มันก็คือ n ก็คือ root n หาร1ส่วน n นะครับคือผมจะเขียนใหม่อันนี้เท่ากับไปก่อนนะครับ n คูณกับ1ส่วน n ยกกำลัง n ส่วน root n ประมาณนี้นะครับตรงกันเนาะตรงกันนะฮะทีนี้เพราะนั้นอันนี้ก็จะประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ก็คือ e กำลังเท่าไหร่นะครับe กำลังลบ1นะครับใช่ไหมฮะก็จะเป็นประมาณ1 e ยกกำลังลบ1ส่วน square root n โอเคทีนี้ค่านี้มันจะได้ค่าออกมาสักเท่าไหร่นะเนี่ยนะครับเราจะหาค่านี้ออกมาได้ยังไงนะครับชักยุ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะประมาณค่าเทอมนี้ครับนะครับเราจะประมาณค่าเทอมนี้เราจะประมาณยังไงเดี๋ยวเราจะจำค่านะครับเดี๋ยวผมจะไปเขียนอีกหน้านึงนะครับเราจะประมาณเทอมนี้ครับ e ยกกำลัง1ส่วน square root n นะครับเราจะประมาณค่านี้กันครับค่านี้มันจะประมาณยังไงครับเรามีเครื่องมืออีกอันหนึ่งครับที่เราน่าจะใช้เรื่อยๆนะครับในการวิเคราะห์นะครับก็คือequality นี้นะครับequality นี้ครับก็คือ e กำลัง x นะครับถ้าเรากระจาย e กำลัง x ด้วย Taylor series นะครับที่ x ที่ค่า x เท่ากับ a เท่ากับ0นะครับนี้จะมีค่าเท่ากับ1บวก x
บวก x กำลัง2ส่วน2แฟกบวก x กำลัง3ส่วน3แฟกบวก x กำลัง4ส่วน4แฟกบวกไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเทอมนี้นะครับเพราะนั้นเทอมนี้เรามาทำกันตรงนี้ก่อนนะครับ e ยกกำลังลบ1ส่วน √n นะครับอันนี้ก็จะเท่ากับ1บวกอันนี้ก็จะเป็นลบนะฮะลบ1ส่วน √n นะครับใช่ไหมฮะอันนี้เป็นลบอยู่แล้วก็บวกเท่าไหร่เอ่ย1ส่วน √n กำลัง2มีลบด้วยนะครับหาร2นะครับบวกเท่าไหร่เอ่ยบวกลบ1ส่วน √n กำลัง3ส่วน3แฟกไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไล่อยู่ดีอันนี้คือ1โอเคเราเอามาแทนกันเลยแล้วกันครับเพราะนั้นเทอมนี้ก็จะเท่ากับก็เอา n คูณไปครับคือ n นะครับลบ n หาร √n ก็เป็นเหลือ √n นะครับอันนี้1ส่วน √n สแควร์ก็คือ1ส่วน n นะครับอันนี้กลายเป็น1ส่วน n กลายเป็น1ส่วน n ส่วน2นะครับก็คือจะเป็นบวก1ส่วน2เทอมนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นลบอะไรเอ่ยลบ n 1ส่วน n คูณกับ √n นะครับแล้วก็คูณ3แฟกถ้าเราเอามาแทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลบเท่าไหร่นะครับ1ส่วน3แฟกคูณกับ √n แล้วก็บวกไปเรื่อยๆแต่สังเกตว่าเทอมนี้เทอมด้านหลังนี้นะครับนะครับเทอมล่ามหลังนี่ชักน้อยแล้วครับมันก็ละไว้ก่อนละไว้ได้นะครับเพราะนั้นเราพบว่าเป็นไงครับถ้าเราดูนะครับเทอมนี้เอาแค่ข้างหน้านี้ก่อนนะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้มันคือเราโยนไป √n ลูกใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ n ลบประมาณ n ลบ m นั่นเองแล้วก็มีโอกาสทางว่างเพี้ยนเพี้ยนมานิดๆหน่อยๆนะครับก็อาจจะว่างเยอะกว่านิดนึงนะครับแปลว่าถ้าเราโยนไปประมาณ √n เนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะ expectation ของจำนวนทางว่างเนี่ยมันก็บอกว่าเราประมาณ n ลบ mบวก1ส่วน2ก็คืออาจจะแบบมีลูกหนึ่งไปชนกันนะครับเบี้ยวๆนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์คร่าวๆนะครับว่าประมาณถ้าเราโยนประมาณ root n นะครับก็จะน่าจะไม่ค่อยชนนะครับน้อยกว่า root n หน่อยนะครับเพราะนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราวิเคราะห์ได้นะครับนี่คำตอบที่2นะครับโอเคนะครับก็ในส่วนของวันนี้เราก็จะจบด้วยการพิสูจน์ตัว linearity of expectation นะครับลีเนียเป็นเครื่องมือที่เราใช้ในคราวที่แล้วนะครับในการพิสูจน์ไอ้สมการอันนั้นออกมานะครับนะครับนี้เราจะพิสูจน์แค่2ตัวแปรก่อนนะครับก็คือพิจารณา random variable นะครับ x y ใดๆexpected value ของ x บวก y เท่ากับ expected value ของ x บวก expected value ของ y นะครับเราก็จะพิสูจน์อันนี้นะครับนะครับนี่ก่อนจะพิสูจน์เราขอผมขอทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของความน่าจะเป็นนิดหนึ่งนะครับปกติเวลาเรามี2 event นะครับสมมติเรามี event เรามักจะเขียนเนื่องจากอันนี้เป็นมองนี้เป็น sample space แล้วกันนะครับเราก็มี event ครับปกติ event ก็จะเราก็จะเขียนเป็น set ได้นะครับตรงนี้ event a กับ b สังเกตว่าความน่าจะเป็นนะครับถ้าจะเขียนให้ตรงๆความน่าจะเป็นของ a union b เนี่ยนะครับมันเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือเหมือนเรื่อง set เลยนะครับก็เป็นความน่าจะเป็นของ event a บวกความน่าจะเป็นของ event b แล้วก็ลบความน่าจะเป็นของ event ที่จะเกิดคู่กันนะครับนี่เราอยู่ในเคสที่ถามคำถามก็คือว่ามีกรณีไหนบ้างที่เราสามารถจับมันบวกกันได้ตรงๆเลยนะครับโดยไม่ต้องสนใจเทอมนี้นะครับอันนี้ก็คือถ้าเราลองนึกก็คือเหตุการณ์แบบนี้ครับคือเรามี A อยู่ข้างนี้ B อยู่ข้างนี้นะครับถ้า A กับ B disjoint กันนะครับหรือเป็น mutually exclusive event คุณก็บวกกันได้เลยแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ไม่ชี้อะไรนะครับเราก็สามารถสรุปได้ว่าอันนี้ไม่เกินเนื่องจากความที่เป็นมันไม่มีติดลบนะครับเราก็สามารถสรุปว่า property ของ a union b เนี่ยไม่เกินมาบวกกันนะครับอันนี้น้อยกว่าเท่ากับซึ่งบาวนี้นะครับหัวท้ายเนี่ยจะมีชื่อเรียกรวมๆกันว่าเรียกว่า union bar นะครับ
Union Bound เราก็คงจะใช้อีกหลายๆครั้งนะครับแต่ถ้าเรารู้ว่า A กับ B mutually exclusive นั่นก็คือไม่เกิดพร้อมกันเลยนะครับเราก็ถือว่านี่เป็น0นะครับถ้าเป็น mutually exclusive event นะครับ mutually MEX นะครับ event นะครับเช่นเคสนี้นะครับเราก็ถือว่าบวกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะคงจะได้ดูเดี๋ยวเราจะได้ใช้ความจริงข้อนี้นะครับในการพิสูจน์ด้วยนะครับโอเคก่อนที่จะพิสูจน์นะครับก็ถ้าใครมีเวลาก็ลองพิสูจน์เองดูนะครับก็คงจะได้อะไรเยอะอยู่นะครับผมก็จะพยายามไล่พิสูจน์ไปคร่าวๆนะครับแต่ว่าเราจะแบ่งเป็นสเต็ป3ขั้น4ขั้นคร่าวๆอย่างนี้นะครับก็คือเราจะพิสูจน์นะครับเพื่อให้เห็นภาพเราจะแยกเป็นสเต็ปคร่าวๆนะครับก็เราลองแทนตาม definition อยู่ครับ expectation ของ x บวก y จริงๆก็คือความน่าจะเป็นที่ i เท่ากับลบ infinity นะครับก็คือเป็นการเฉลี่ยค่า i นะครับคูณกับ pop ที่ x บวก y นี่นะครับเท่ากับ i นะครับทีนี้ขั้นแรกที่เราจะทำนะครับขั้นแรกที่เราจะทำเราจะแสดงว่านะครับไอ้เทอมนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับเราจะแสดงว่าเทอมนี้เนี่ยเท่ากับถ้าเราพยายามจริงๆไล่ manipulate ตัวซ้ำนี่ก็พอได้นะครับจริงๆถ้าเราเข้าใจก็จะเห็นภาพมากขึ้นนะครับจริงๆมันจะเท่ากันนี้ครับ k มันจะสร้างตัวแปรใหม่นะครับชื่อ k กับ j นะครับของ k บวก j คูณกับ pop ที่x เท่ากับ k แล้วก็ y เท่ากับ j นะครับก็คือเราจะแยกอันนี้เป็นมีซัมเดียวนะครับก็ expression ของ x บวก y ก็คือถ้ามันมีค่า i ใช่ไหมครับ pop ที่มันมีค่าบวกผลบวกมีค่าเท่ากับ i คูณกับ i เข้าไปก็คือเป็นการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามความน่าจะเป็นทีนี้พาร์ทแรกในการวิเคราะห์ในการพิสูจน์เนี่ยเราจะพยายามกระจายค่าของ x กับ y ออกมานะครับก็ให้กลายเป็นเทอมนี้ครับตัว property เนี่ยจะมีค่าเป็นเหตุการณ์ที่ x เท่ากับ k แล้วก็ y เท่ากับ j เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะพยายามพิสูจน์ต่อครับขั้นถัดไปก็คือจะพิสูจน์ออกมาว่าเป็น x บวก y นะครับขั้นหลังเนี่ยจะไม่ค่อยยากมากนะครับขั้นแรกก็อาจจะดูยุ่งนิดนึงนะครับแต่ถ้าเข้าใจก็จะไม่ค่อยยากมากเวลาเราใช้จริงๆเนี่ยเราคงไม่ได้แคร์มากนะครับว่าจริงๆแล้วตัว linearity of expectation เนี่ยมันพิสูจน์ยังไงแต่ว่าถ้าเราเข้าใจก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคครับเพราะนั้นเราไปดูขั้นตอนที่1กันก่อนนะครับในส่วนแรกนี้นะครับเราก็ขอเขียนเทอมนี้เลยนะครับ i เท่ากับลบ infinity ถึง infinity ของ i คูณกับ pop ที่ x บวก y เท่ากับ i นะครับทีนี้ผมจะให้ถ้าเราพิจารณาเคสนี้นะครับกรณี x บวก y เท่ากับ i เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ย่อยๆได้หลายอันนะครับก็คือถ้า y เป็น j นะครับ x บวก y เป็น i เนี่ยก็คือก็จะมีค่าเท่าไหร่นะครับ x ก็จะต้องมีค่าก็คือถ้าเอาใหม่นะครับถ้า y เท่ากับ j นะครับ x ก็จะต้องมีค่าเท่ากับ i ลบ j นะครับซึ่งก็จะทำให้x บวก y เท่ากับ i นะครับเพราะนั้นผมจะแทรกตัวแปรเข้าไปอีกตัวในซัมนี่นะครับคือแทนที่จะสนใจ x บวก y เท่ากับ i เราพิจารณาอีเวนต์ย่อยๆครับก็คือที่ y เท่ากับ j แล้วก็ x เท่ากับ i ลบ j นะครับเพราะนั้นอีเวนต์ที่ x บวก y เท่ากับ i นะครับมันคืออีเวนต์ที่นะครับอะไรเอ่ย x เท่ากับ0y เท่ากับ i ยูเนียนกับ x เท่ากับ1 y เท่ากับ i ลบ1ยูเนียนกับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จริงมี x เท่ากับลบ1ด้วยนะครับงั้นถ้าเรามองมุมนี้ออกเนี่ยนะครับแล้วสังเกตว่าทั้งหมดนี้เป็น mutually exclusive event นะครับเราก็เลยจะสามารถสรุปได้ว่านะครับซัมนี้ข้างหน้านี่เหมือนเดิมนะครับลบ infinity ถึง infinity นะครับของ i แต่ตัว pop เนี่ยนะครับเราเขียนมาอย่างนี้ครับก็จะเป็นการซัมของj เท่ากับลบ infinity ถึง infinity ของ pop ที่ y เท่ากับ j และ x เท่ากับ i ลบ j โอเคไหมฮะ
ล้วก็ใส่ปิดวงเล็บซะหน่อยครับโอเคนะฮะที่เราเอามาบวกกันได้นะครับเพราะว่ามันเป็น mutually exclusive event นะครับตามที่เราทวนเมื่อกี้นะครับทีนี้ผมจะแนะนำตัวแปรอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว i เนี่ยมันยังเป็นการผูกกันอยู่ระหว่าง x กับ y นะครับเดี๋ยวผมจะพยายาม decompose มันออกมานะครับก็คือผมจะให้ในสเต็ปถัดไปนะครับผมก็จะขอใช้ปากกาอีก4แล้วกันนะครับผมจะให้ k เนี่ยนะครับเท่ากับ i ลบ j นะครับแล้วก็จะแทน i ด้วย k เลยนะครับนะผมจะแทน i ด้วย k เพราะนั้นก็คือ i หลังจากอันนี้ก็คือ i เท่ากับอะไรนะครับ k บวก j เนาะใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดผมเอา k เข้าไปแทนที่ i นะครับก็จะสมการตรงนี้ก็จะถูกเขียนใหม่นะครับเป็นแบบนี้นะครับจะเท่ากับซัมของเนื่องจากถ้า i เท่ากับ k บวก j นะครับนั้นก็คือเราก็จะแทนเข้าไปเลยนะครับจริงๆมันต้องย้ายเทอมนิดนึงก่อนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรสมมติว่าเราก็จะให้ k เนี่ยวนตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้นะครับทีนี้ i ตอนนี้เป็นอะไรครับเนื่องจากอินเด็กซ์เนี่ยถ้า i เป็นลบอินฟินิตี้นะครับ j เป็นค่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ย k มันก็จะเป็นตัวเท่าไหร่นะลบอินฟินิตี้เหมือนกันนะครับนั้นก็เรนจ์ของ k เนี่ยก็จะวิ่งอย่างนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเท่ากับ i ก็คือจะเป็น k โอ้ไม่ได้นะครับแป๊บนึงแทนอย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าผมทำอย่างนี้อันนี้ผิดนะครับเพราะว่าจริงๆ j มันอยู่ในซัมตัวนี้นะครับถ้าเรานี้เป็นซัม j อันนี้ผิดนะครับขอย้อนไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก่อนที่เอา k ไปใส่นะครับผมก็จะกระจาย i เข้าไปข้างในครับ i เท่ากับลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้นะครับเนื่องจาก i มันคงที่สำหรับทั้งหมดผมจะกระจายเทอมนี้เข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ i อยู่นี่นะครับคูณกับป๊อปของ y เท่ากับ j x เท่ากับ i ลบ j นะครับทีนี้สังเกตว่า i เนี่ยมันไม่ขึ้นกับลำดับของการไม่ขึ้นกับ j นะครับเพราะนั้นผมก็จะสลับลำดับนะครับ j เท่ากับลบ infinity ถึง infinity i เท่ากับ i นะครับเท่ากับลบ infinity ถึง infinity ของ i นะครับคูณกับ pop y เท่ากับ j x เท่ากับ i ลบ j โอเคพอได้มาถึงตรงนี้แล้วผมค่อยเอา k ไปแทนครับคือ i เท่ากับ k บวก j ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เราก็เอา k เข้าไปแทนนะครับคือแทนเข้าไปให้หมดเลยนะครับเสร็จแล้ว range เนี่ยสังเกตว่า i เท่ากับลบ infinity 1 infinity ถ้าเราฟิก j เนี่ย k ก็ range เดียวกันนะครับนั้นเราแทนตรงนี้ออกเป็นอันนี้ครับ j เท่ากับลบ infinity นะครับถึง infinity แล้วก็ k เท่ากับลบ infinity ถึง infinity เหมือนกันส่วน i ก็กลายเป็น k บวก j ครับคูณกับ pop ของ y เท่ากับ j x เท่ากับ k นะครับก็ได้เทอมนี้ตรงตามที่เราต้องการนะครับผมอาจจะสลับ k กับ j นิดนึงแต่ว่าอันนี้ก็คือพาร์ทแรกนะครับพาร์ทแรกถ้าเรามองมุมนี้ก็คือเป็นการ manipulate sum นะครับแต่จริงๆแล้วลองไปนั่งไล่ดูได้ครับถ้าเราตีผ้าตีกรอบนะครับของค่า x i ตัว i กับ j ออกมาเนี่ยนะครับมันจะเหมือนว่าเราเปลี่ยนการ sum มุมนี้ไล่ลำดับนี้นะครับมา sum อีกแบบนึงนะครับลองไปจินตนาการแล้วก็ลองวาดรูปประกอบดูนะครับอันนี้เราเสร็จขั้นที่1 นะครับเราเสร็จขั้นที่1นะครับโอเคไปดูขั้นที่2กันครับขั้นถัดไปก็คือเราตอนแรกตอนนี้เรารู้แล้ว expectation ของ x บวก y เนี่ยนะครับมันเท่ากับ sum ของ j นะครับเท่ากับลบ infinity ถึง infinity ของ k sum ของ k ตั้งแต่ลบ infinity ถึง infinity เหมือนกันนะครับของ j บวก kคูณกับป๊อปของ y เท่ากับ j x เท่ากับ k นะครับอ่ะที่เหลือก็จะเป็นการซัดกับซัมแล้วนะครับผมก็จะกระจายเทอมนะครับก็ j x k นะครับก็จะกลายเป็นอย่างนี้ครับมี2เทอมนะครับ j เท่ากับลบ infinity ถึง infinity j คูณกับยังไม่ถึงนะครับกระจายเทอมตรงนี้นะครับก็ k เท่ากับk เท่ากับลบ infinity ถึง infinity ของ j คูณกับป๊อปที่ y เท่ากับ j
x เท่ากับ k นะครับบวก sum ของ j เท่ากับลบ infinity ถึง infinity ของ sum ของ k เท่ากับลบ infinity ถึง infinity ของ k คูณกับ pop ของ y เท่ากับ j x เท่ากับ k นะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราจะลองเราจะพิสูจน์กันนะครับว่าเดี๋ยวผมจะคงจะทำแค่เทอมเดียวนะครับอีกเทอมหนึ่งผมจะทำเทอมนี้นะครับผมทำเทอมนี้นะครับผมจะโชว์ว่าเทอมนี้เนี่ยคือ expectation ของ x นะครับเราก็จะทิ้งการบ้านไว้ให้ครับลองโชว์กันเองครับว่าเทอมบนเนี่ยนะครับเท่ากับ expectation ของ y นะครับเห็นฮะเราก็มาดูเทอมล่างนี้กันครับขอ copy ไปก่อนครับนะฮะโอเคลองมาทำกันต่อครับเราจะพิสูจน์ว่าเทอมนี้เท่ากับ expectation ของ x นะครับเราจะพิสูจน์ไงครับผมเนื่องจากเทอมนี้มันยังไม่เคลียร์มากเพราะว่า expectation ของ x มันคือมันไม่ควรจะมี y มายุ่งใช่ไหมครับผมก็จะย้ายสลับข้างนิดนึงครับอันนี้จะเท่ากับย้ายซัมนี้ไปไว้ข้างในครับนะครับย้ายซัมนี้ไปข้างในก็คือจะเป็น k เท่ากับลบ infinity ถึง infinity ของซัมของ j เท่ากับลบ infinity ถึง infinity ของสังเกตว่า k ไม่ขึ้นกับ j นะครับผมแอบขโมยไว้ข้างนอกเลยนะครับคูณกับเทอมนี้ pop ของ y เท่ากับ jx เท่ากับ k นะครับแต่ถ้าเรามาดูเทอมนี้ดีๆอันนี้คืออะไรครับเราฟิกซ์ที่ x เท่ากับ k ไว้ใช่ไหมครับแล้วเราเปลี่ยนค่า y ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราอยู่นี่เราบวกเข้าด้วยกันแต่ว่าสังเกตว่า event y เท่ากับ j x เท่ากับ k นะครับเมื่อเวลาเปลี่ยน j ไปเรื่อยเนี่ยมัน mutually exclusive กันนะครับมันไม่ทับกันเพราะนั้นการเอา pop มารวมกันเนี่ยก็คือเหมือนการ union เอา event มา union กันนะครับถ้าเราดูดีอันนี้คืออะไรครับมันคือเหตุการณ์ที่ x เท่ากับ k แล้ว y มีค่าต่างๆทั้งหมดนะครับเพราะนั้นถ้าเราเขียนเวนไดแกรมอย่างนี้นะครับอันนี้เป็น sample space นี่คือเหตุการณ์ที่ x เท่ากับ k นะครับนั้นมันก็จะประกอบด้วยเหตุการณ์ที่ y เท่ากับ1บ้างเท่ากับ2บ้างเท่ากับ3เท่ากับลบ1บ้างพอเราพวกนี้มายูเนียนกันทั้งหมดนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือมันจะเท่ากับ pop ที่ x เท่ากับ k ครับเพราะนั้นเทอมนี้นะครับเท่ากับ popของ x เท่ากับ k นะครับนี่เท่ากับ sum ของ k เท่ากับลบ infinity ถึง infinity ของ k คูณกับ pop ของ x เท่ากับ k อ้าวเพราะนั้นนี่โดยนิยามก็คือ expectation ของ x นั่นเองนะครับเสร็จครึ่งนึงแล้วครับเพราะนั้นอีกครึ่งนึงนะครับอย่าลืมลองไปทำดูนะครับนะครับเราก็จะได้ว่าเพราะนั้นจากตรงนี้เราก็เลยได้ว่าตัวได้ linear probability expectation มานะครับคือ x บวก y เท่ากับ expectation ของ x บวก expectation ของ y นะครับตามต้องการนะครับโอเคนะครับนั่นก็วันนี้ก็คงจะพาร์ทหลังนี้ฝากไปทำดูนะครับลองไล่ๆดูนะครับโอเคตอนนี้ก็คิดว่าคงยาวพอสมควรแล้วนะครับเราก็คงจะไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวครั้งถัดไปนะครับเราก็จะใช้ทั้ง linearity of expectation ตัวนี้รวมกับการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการพิจารณา experiment ต่างๆนะครับครั้งถัดไปนี้น่าจะพูดถึงเรื่องของเราดูไปแล้วนะครับว่าถังต้องโยนกี่ลูกถึงจะโดนทุกถังนะครับทีนี้กลับไปคำถามเดิมถ้าเราโยนแค่ n ลูกครับถังที่มีจำนวนลูกบอลเยอะที่สุดเนี่ยจะมีลูกบอลกี่ถังนะครับโอเคครับเจอกันคราวหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ